ความสุขความสนุกสนานสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงแล้วล่ะค่ะกับการเปิดงาน Pet Expo Thailand 2018งานแฟร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดครั้งที่18อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้โดยภายในการเปิดงาน Pet Expo Thailand 2018ทางบริษัท NEO ผู้จัดงานยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ช่วยเหลือสัตว์กับ2หน่วยงานทางบ้านนางฟ้าของสัตว์จรและสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยนำโดยคุณศักดิ์ชัยพัทรปีชากุลกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนและร่วมเป็นประธานการเปิดงานร่วมด้วยคุณดารณีทองประชุมผู้จัดการกลุ่มโครงการบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดพร้อมคาดการรายได้ตลอด4วันของการจัดงานสามารถสร้างมูลค่ากว่า88ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 10% เลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ในวันแรกนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะดีเกินเป้าที่เราคาดเอาไว้ในวันแรกที่เป็นวันธรรมดาในวันพฤหัสแล้วก็มีพยากรณ์อากาศคาดว่าฝนจะตกอีกต่างหากก็วันนี้ตอบรับดีเราประมาณการ4วันเอาไว้นะคะประมาณ 110,000 คนนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนเยอะมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะเงินสะพัดภายในงานเราหวังประมาณสัก 88% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสัก 10% เยอะกว่าค่ะปีที่แล้วเนี่ยเรามีประมาณสัก230บูธปีนี้เราขยายเป็น250บูธด้วยแต่ว่าเราขยายมากกว่านี้ไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ใน2ชั้นเนี่ยมันเต็มหมดแล้วเราก็ขยายได้เต็มที่ประมาณ250บูธขยายวันเราคงไม่ขยายวันนะคะเราคงจะจบกันที่4วันน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ขยายพื้นที่เนี่ยขยายพื้นที่แน่นอนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานในปีหน้าวันนี้มีมูลนิธินางฟ้าของสัตว์จรกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยนะคะตรงนี้เราอยากจะเป็นส่วนช่วยเหลือสังคมจริงๆนะคะในทุกๆปี18ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มอบเงินบริจาคเนี่ยให้กับโครงการต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะว่าทุกคนตั้งใจที่จะช่วยเหลือสัตว์เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะมันเป็นแค่เพียงการบรรเทาทุกข์นะคะการที่เรานำเอาอาหารหรือเอาเงินสนับสนุนไปเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนช่วยปลายเหตุจริงๆเราอยากรณรงค์ให้กลับมาแก้กันที่ต้นเหตุคือมันไม่ควรจะมีสัตว์ที่ต้องถูกทอดทิ้งหรือจะต้องไปอยู่ในความรับผิดชอบของสังคมหรือคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยในงาน Pet Expo เราอยากจะเดี๋ยวเราก็จะให้พิธีกรพูดทุกวันว่าแบบเราอยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงเขาด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเวลาเขาจะอยู่กับเราบางครั้งเขาอาจจะไม่น่ารักไปบ้างนะคะเราก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยความเข้าใจแล้วมันก็น่าจะลดทอนปัญหาเรื่องสุนัขถูกทอดทิ้งได้มากขึ้นพี่จะดีใจมากเลยเวลาจบงานไปแล้วเขามาขอบคุณพี่แล้วบอกว่าปีนี้ Pet Expo เขาหาบ้านให้หมาได้100ตัวแล้วก็ถ้ามันจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีพี่ยินดีมากเลย4วันเต็มๆเลยนะคะวันนี้คือคักมากเลย Pet Sphere Pet Expo Thailand 2018นะคะ31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน 10:00 นถึง 2:00 นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่จอดรถมีเพียงพอนะคะแต่ถ้าใครไม่เอาลูกไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมารถไฟฟ้าลงสถานีศูนย์สิริกิติ์สะดวกที่สุดค่ะมากันเยอะๆเลยนะคะภายในงาน Pet Expo Thailand 2018แบ่งออกเป็นโซนสัตว์ต่างๆดังนี้นะคะโซนพลาซ่าสำหรับเวทีการทำกิจกรรมหลักของการจัดงานโซนกระต่ายแพรี่ด็อกและสัตว์ฟันแท้โซนเอ็กซ์ติกเพทแลนด์และเอ็กซ์ติกคาเฟ่โซนนกฟินและโซนนกสายพันธุ์นักล่าโดยในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นทั้งหมดด้วยกัน4วันตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3มิถุนายนตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ petexpo.com นั่นเองค่ะ